ก่อนอื่นนะครับหมูย่างเนี่ยเราจะใช้เป็นสันคอหมูนะครับกะทิครับผมแล้วก็เกลือพริกไทยหมักอารมณ์แบบฝรั่งเลยนะฮะส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของกล้วยไข่ตัดหัวตัดท้ายนะครับลอกผิวด้านนอกออกลอกให้เหลือใหญ่ครับอาจจะฉลับนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็แช่ในน้ำเกลือครับเพื่อไม่ให้สีเปลี่ยนนำไปลวกในน้ำร้อนครับพริกแกงที่เราใช้ในสูตรนี้นะครับเราใช้พริกแกงเผ็ดเราจะใส่เครื่องเทศลงไปเพิ่มอันนี้เป็นลูกผักชีนะครับที่คั่วแล้วก็ป่นนะครับตามด้วยยี่หร่านะครับอันนี้เราใช้เศษ1/4ครับใส่ลงไปเลยครับผสมเขานิดนึงครับคุณกล้วยของผมเนี่ยตอนนี้ลงไปต้มในน้ำประมาณ2นาทีนะครับพอละเราตักขึ้นมาครับแล้วก็แช่ในน้ำนะครับหม้อนะครับใบย่อมๆน้ำมันในขณะเดียวกันแกงตัวนี้เป็นแกงกะทิครับผมใช้กะทิสำเร็จรูปนี่แหละไม่ต้องเสียเวลาคั้นนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2ถ้วยนะครับหรือว่า500 ml นั่นเองน้ำมันเริ่มร้อนดีนะครับลดไฟฮะใส่พริกแกงถ้ามันติดกันมากเนี่ยครับเราสามารถใส่กะทิลงไปช่วยได้เล็กน้อยกะทิที่เหลือนะครับผมเอาผสมกับน้ำเปล่าครับปรุงรสด้วยน้ำปลาก่อนเลยครับน้ำปลาโดนความร้อนก็จะหอมขึ้นเตาของเรานะครับถ้าเปิดเริ่มร้อนแล้วย่างหมูครับในขณะเดียวกันนะครับเตานี้เนี่ยเดี๋ยวเราวอร์มเตาไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะย่างหมูครับผมเราก็จะใส่กล้วยลงไปครับตามด้วยหางกะทิครับสีสวยละเป็นรอยย่างแล้วเราก็พลิกส่วนแกงกล้วยของเราเนี่ยนะครับใบมะกรูดนะครับเราก็ฉีกใส่ลงไปใส่ตอนนี้ได้ครับเราจะใส่น้ำตาลฮะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับลดไฟครับผมส่วนหมูของเราเนี่ยจริงๆแล้วใช้ได้แล้วนะฮะโอ้ละพาพริกชีฟ้าซอยครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับกลิ่นหอมนะฮะหมูย่างนะครับผมสไลด์หนานิดนึงฉีกใบมะกรูดแต่งหน้าเล็กน้อยนะครับแต่งหน้าด้วยช่อโหระพาสวยๆนะครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว